แน่นอนครับวันนี้มีทีมชาติไทยเตะนะครับแต่เป็นวันที่เรามีข่าวอัปเดตของไทยลีกที่คึกคักมากนะครับ CEO น็อตของกองสลากพลัสออกมาพูดถึงเรื่องข่าวเทคโอเวอร์แล้วนะครับรวมไปถึงยูดีดีวิทมากก็ลาออกจากทรูแบงคอกเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็เมืองทองเห็นถามมาเยอะกองหน้าเหมือนจะมีเปิดตัวใหม่แล้วก็นักเตะของหนองบัวรวมถึงเชียงรายมีอัปเดตด้วยเดี๋ยวจะย้ำรวมมาในคลิปวันนี้ก่อนที่คืนนี้จะเชียร์ทีมชาติไทยกันครับแต่ทั้งหมดนี้ทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดย Gelme Leave Your Markก่อนจะไปเริ่มต้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์หลังจากจบคลิปนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวนะครับฟุตบอลไทยลีกนะฮะหลังจากมีรายงานของกองสลัก Plus นะครับแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ที่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มีข่าวที่พูดถึงในช่วงที่ผ่านมาเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกำลังติดต่อเจรจาซื้อทีมในไทยลีกอาจกำลังเจรจากับทางสโมสรโปลิสเทโลเพราะว่ามีภาพปรากฏออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทาง CEO น็อตของกองสลัก Plus ก็เดินทางได้พบกับบอร์ดบริหารของโปลิสเทโลแต่ล่าสุด CEO น็อตออกมาปฏิเสธหน้า Facebook แล้วนะครับว่าเรื่องซื้อทีมฟุตบอลเทโลไม่จริงนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีแผนระยะนี้ไม่มีตังค์ที่ทีมบริหารเทโลเข้ามาวันนั้นมาคุยเรื่องสปอนเซอร์เท่านั้นผมชอบตรงที่ CEO น็อตบอกว่าไม่มีตังค์นี่แหละครับผมชอบเลยเอาเป็นว่าก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะอีกข่าวนึงที่ทำเอาแฟนงงเป็นไก่ตาแตกตลอดทั้งวันครับแล้วก็มีข้อความทักเข้ามาถามเยอะมากว่าสรุปเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังของข่าวนี้คืออะไรอยู่ๆทางสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็ประกาศแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยนะครับว่ากุนซืออย่างออเรลิโอวิทมานะฮะที่ทำงานกับทีมมาเป็นเวลา9เดือนตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับโดยทางสโมสรเนี่ยให้เหตุผลการแยกทางครั้งนี้ว่ากุนซือทางวิทมาชาวออสเตรเลียเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายตัดสินใจขอลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยส่วนกุนซือที่ขัดตาทับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็เป็นทางโค้ชแบนทศวรรษศรีปานผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทีมที่จะกลับมาเป็นกุนซือรักษาการแข้งเทพจนจบซีซั่นนะครับผมทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ได้มีการถามไถ่นะครับผู้คนที่พอจะทราบเรื่องนี้เนี่ยเบื้องหลังเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงๆก็ยื่นลาออกเองนะครับไม่ได้มีการกดดันหรือไม่ได้มีเรื่องราวของการผิดข้องใจอะไรกันเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสโมสรแบงคอกยังมีกิจกรรมในการจับสลากปีใหม่ในงานเนี่ยก็ยังบอกอยู่เลยนะครับว่ามีการล่ำลาทริสตองโดไปแต่สงสัยจะลืมครับว่าจะต้องล่ำลาตัวเองกับทีมด้วยมากไปกว่านั้นเนี่ยในระหว่างที่มีการปาร์ตี้กันนะครับก็ยังมีการบอกแผนด้วยนะครับว่าจะมีโปรแกรมฝึกจากทีมแล้วก็ค่อยพักผ่อนปีใหม่เอาเป็นว่าก็ถือว่าไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ผิดข้องใจกันระหว่างสโมสรกับโค้ชจากที่หลายๆคนคาดการณ์กันนะครับส่วนอัปเดตซื้อขายประจำวันนี้นะครับเริ่มมาที่ทัพกวางซงเชียงรายยูไนเต็ดนะครับมีรายงานว่าเชียงรายเนี่ยกำลังติดต่อกับมิก้าชูนนท์ศรีนะครับประกันหลังฟรีเอเจนต์ที่ดีกรีทีมชาติชุดใหญ่ในวัย33ปีเพื่อเข้ามาแทนที่ของสราวุธอินแป้นนะครับที่หมดสัญญากับทีมแล้วก็ย้ายไปอยู่กับทางลำพูนวอริเออร์ส่วนฝั่งน้องบัวประกาศคว้าตัวจองโฮมินนะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวเกาหลีวัย28ปีมาร่วมทัพเป็นดีลส่งท้ายปีซึ่งเป็นกองหลังที่สูงถึง189เซนติเมตรนะครับผ่านการลงเล่นลีกของเกาหลีใต้มาตั้งแต่ K4 ไปจนถึงลีกสูงสุดอย่าง K1 เลยนะครับส่วนในฤดูกาลล่าสุดก่อนย้ายมาเป็นสมาชิกของพญาไก่ชนเนี่ยก็ค้าแข่งกับทีมซีฮึงวิติเซนนะครับทีมในศึก K ลีก3ก็ลงเล่นไป17นัดส่วนข่าวสุดท้ายที่แฟนกิเลนพยองถามมาเยอะมากนะครับทางเพจพี่บีบางประกงรายงานว่าเมืองทองเนี่ยเตรียมเสริมกองหน้าต่างชาติเข้ามา1คนเร็วๆนี้นะครับส่วนอนาคตของเฮนรี่อานิเยจะยังอยู่กับทีมหรือไม่หรือจะซบ PT ประจวบตามที่เป็นข่าวเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทั้ง2ทีมจะสามารถเจรจาค่าตัวได้หรือไม่นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่านี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับและอย่าลืมครับวันนี้ติดตามทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียและเรามาเจอกันไลฟ์พูดคุยกันหลังเกมทาง Facebook และ YouTube ตูดูบอลไทยนะครับ